ิดีโอนี้มีการพูดถึงในเรื่องของ House of the Dragon นะครับฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะส่วนวิดีโอของ The Move ก็สนับสนุนโดย Optus กับแว่นรุ่นใหม่ในชื่อรุ่น Phantom ที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ท็อปสุดจากวัสดุ Exalted Stainless Steel ที่ทนทานบิดได้งอได้ยืดหยุ่นสูงจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกรอบเลนเป็นรูปทรงกลมหยดน้ำใส่แล้วเปลี่ยนลุคผู้สวมใส่ให้ดูหน้าเรียวขึ้นดูเด็กลงพรีออเดอร์ Optus Phantom ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมมีส่วนลดพิเศษ300บาทพร้อมใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและแอดไว้สำหรับผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ IT ที่มีให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หูฟังเครื่องปริ้นคีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึงแอดไว้นะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจากทาง advice.co.th นะอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยนึกถึง IT นึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาเลยครับอย่างแรกที่ต้องขออภัยคุณผู้ชมไปในเอพิโซดที่แล้วก็คือการสื่อสารของผมเกี่ยวกับคอลิสเวลาเรียนที่ผิดพลาดจนทำให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดไปโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนหนังสือเป็นกูรู A Song of Ice and Fire เกี่ยวกับประเด็นการตายของคอลิสเวลาเรียนด้วยนะครับผมอธิบายแบบนี้ครับว่าการตัดสินใจทำวิดีโอเกี่ยวกับ House of the Dragon ของผมนั้นเป็นเรื่องที่ยากและผมได้ชี้แจงความลำบากใจนี้เอาไว้ตั้งแต่เอพิโซดแรกแล้วว่าการทำวิดีโอที่เคารพต้นฉบับและถอดแบบมาจากนิยายนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะสปอยในเรื่องถ้าผมเล่าเกินขอบเขตมากเกินไปโดยเฉพาะถ้าผมหยิบเอาเนื้อหาที่ยังไม่ถูกกล่าวถึงในซีรีส์มาเล่าก่อนฉะนั้นผมจึงระมัดระวังอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะการพูดถึงความเป็นไปของตัวละครบางเรื่องผมแค่แตะๆเปรยๆไปว่าให้คอยจับตาดูคนนั้นคนนี้เอาไว้นะแต่ก็จะไม่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นหรือบางครั้งผมก็ตามน้ำไปกับสถานการณ์ในเรื่องเช่นคอลิสที่ณตอนนี้ถูกแอซูมว่าอาจจะตายและในเอพิโซดที่9เขาก็ยังไม่ได้กลับมาปรากฏตัวเช่นกันประกอบกับการทำวิดีโอ House of the Dragon นั้นผมจะอ่านนิยายล่วงหน้าไปไม่มากเอาแค่พอดีๆกับเนื้อเรื่องในซีรีส์เพื่อไม่ให้เป็นการสปอยตัวเองครับบทของคอลิสในเอพิโซดที่8ผมจึงหยิบเอาเนื้อหาจากพารากราฟนี้มาบอกเล่าว่าคอลิสมีโอกาสที่จะตายเจตนาของผมจึงสื่อแค่ว่าณช่วงเวลานั้นตัวละครในเรื่องกำลังหวั่นเกรงมากๆว่าคอลิสจะตายจริงๆยังก็ตามด้วยการสื่อสารนั้นผิดพลาดและย่ำแย่ของผมก็ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดว่าผมหมายถึงคอลิสตายซึ่งก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับมันเป็นความผิดของผมเองในขณะเดียวกันเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยากรู้ว่าคอลิสตายหรือไม่ตายด้วยนะครับเพราะตอนนี้คุณผู้ชมที่ไม่ได้อ่านนิยายก็จะทราบแล้วครับว่าคอลิสที่หายไป6ปีนั้นยังไม่ตายก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทั้ง2กลุ่มมาณที่นี้ด้วยนะแต่เอาเป็นว่าผมชี้แจงประมาณนี้ก็แล้วกันก็จะพยายามนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ไม่สปอยเอพิโซดต่อไปนะครับเอาล่ะมาต่อกับเอพิโซดที่9กันครับประเด็นแรกที่ขอหยิบมาขยายความก่อนใครเพื่อนก็คือเฮเลนาทาแกเรียนความพิเศษของเธอเป็นที่แจ่มแจ้งแล้วล่ะครับว่าเธอเป็นทาแกเรียนที่สามารถเห็นนิมิตและทำนายอนาคตได้ถ้าไล่เรียงจากเอพิโซดที่6จนถึงเอพิโซดที่9เฮเลนาได้ทำนายเอาไว้ด้วยกัน3ครั้งครั้งแรกก็คือตอนที่เอมอนโดนแกล้งเรื่องหมูเขากลับไปบอกอลิเซนเธอจึงบอกกับลูกชายว่าสักวันเจ้าจะมีมังกรของตัวเองวินาทีนั้นเฮเลนาก็พูดออกมาเบาๆว่า he will have to close an eye แปลว่าเอมอนจะต้องปิดตาข้างนึงจึงได้รับมังกรมาครอบครองซึ่งเขาก็ต้องแลกมาด้วยดวงตาข้างนึงจริงๆYou will have a dragon one day. You'll have to close an eye. I know it. ครั้งที่2ในฉากพิธีศพเฮเลนาพูดว่า Hand turn looms มือที่ถักทอ Spoon of green, spoon of black แกนม้วนด้วยสีเขียวและสีดำ Dragon of flesh weaving dragon of thread เลือดเนื้อแหกมังกรถักทอมังกรเส้นได้ประโยคเหล่านี้แฝงในยะถึงการแตกหักของสายเลือดมังกร2ฝั่งระหว่างทีมสีเขียวและสีดำวันหนึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องห้ำหั่นและหลั่งเลือดเนื้อของมังกรนอกจากนั้นคำว่าแฮนยังชวนให้คิดถึงหัตถ์แห่งราชาที่เป็นตัวแปรชักใยการตีกันของทั้ง2ฝ่ายอีกด้วยครับ Dragons of flesh weaving dragons of threadและคำทำนายครั้งล่าสุดเธอบอกว่า There is a beast beneath the board มีสัตว์ร้ายอยู่ใต้ไม้กระดานก็สื่อถึงฉากสุดท้ายในตอนที่เมลิสทะลุพื้นขึ้นมาพร้อมกับเรนิสก่อนที่จะบินจากไปนั่นเองดังนั้นเฮเลนาทาแกเรียนจึงเป็นผู้เห็นนิมิตเฉกเช่นเดนิสเดอะดรีมเมอร์ที่เห็นการล่มสลายของวาลิเรียครับและเอกอนผู้พิชิตที่เห็นอันตรายจากแดนเหนือและผมเชื่อว่าเฮเลนาจะมีซีนคำทำนายแบบนี้ให้ได้เห็นอีกแน่นอนเอาล่ะประเด็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเฮเลนาก็จะประมาณนี้ทีนี้เรากลับมาตั้งต้นกันในฉากเริ่มกันครับถ้าคุณผู้ชมอ่านในหนังสือช่วงเวลาที่เวสเซริสสิ้นพระชนจะเป็นช่วงที่ขึ้นแชปเตอร์ใหม่พอดีผู้แต่งใช้ชื่อบทนี้ว่า The Dying of the Dragons The Black and the Green เพื่อเป็นการบ่งบอกชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปทั้งการล้มตายของเหล่ามังกรและการแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างสีเขียวในฝั่งอลิเซนและสีดำของเรนิราที่จะเกิดขึ้นในปี129ถึง131 AC ครับ
บันทึกยังบอกเล่าเกี่ยวกับคำว่า dancing เอาไว้ด้วยว่ามันดูไม่เข้ากับสถานการณ์เอาซะเลยคำว่า dying ดูน่าจะเหมาะกว่านั่นทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า dancing คงเป็นคำพรรณนาที่มาจากกวีในช่วงเวลานั้นผันเปลี่ยนคำเพื่อให้เข้ากับท่วงทำนองของตนประกอบกับการเวลาที่เลยผ่าน Grandmaster มันคุณได้เผาทำลายบันทึกบทประพันธ์เหล่านั้นไปไม่น้อยท้ายสุดแล้ว dancing of the dragons จึงเป็นคำที่สืบทอดเรื่อยมาครับผมเสริมให้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่วิเซริสสิ้นพระชนนิดหนึ่งก็แล้วกันย่อหน้าในช่วงใกล้จบชัปเตอร์ก่อนหน้านี้บรรยายเอาไว้ว่าเมื่อเข้าสู่วันที่3ของปีที่129 AC วงหญิงเฮเลนาได้พาลูกทั้ง3คนของเธอไปเยี่ยมพระราชาที่ห้องพักสองฝาแฝดเจเฮริสและเจเฮราอายุได้6ขวบส่วนน้องชายเมลออายุเพิ่ง2ขวบวิเซริสถอดแหวนไขมุกออกจากนิ้วของพระองค์แล้วมอบให้กับเมลอจากนั้นก็เล่าเรื่องวีรกรรมขององค์ราชาเจเฮริสให้ฝาแฝดได้ฟังมันว่าด้วยเหตุการณ์ที่เจเฮริสขี่มังกรออกไปกำราบเหล่าคนเถื่อนยักษ์และผู้ที่สามารถรวมจิตวิญญาณกับสิงสาราสัตว์ได้เมื่อเล่าจบเหล่าลูกหลานก็อำลาโดยค่ำคืนนั้นวิเซริสก็สิ้นลมหายใจด้วยวัย52ปีครับรัชสมัยของพระองค์ยาวนานกว่า26ปีและนับจากนั้นไม่นานพายุก็ก่อตัวพร้อมกับการร่ายรำของเหล่ามังกรเรื่องราวในช่วงต้นเอพิโซดที่9นั้นต่อเนื่องจากช่วงเวลากลางดึกที่ราชาวิเซริสสวรรคตเด็กชายผู้รับใช้ในพระราชวังไปส่งข่าวให้กับทาวย่าสาวใช้ประจำตัวองค์ราชินีจากนั้นการประชุมอนุสภาแบบฉุกเฉินจึงเริ่มต้นขึ้นทีนี้เราจะเห็นว่าราชินีเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รู้เรื่องแผนการช่วงชิงบัลลังก์จากเรเนร่ามาให้กับเอกอนพวกเขาวางแผนและเตรียมการกันอย่างลับๆและรอวันที่วิเซริสจากไปมาถึงนอกจากนั้นการได้รับฟังคำบอกเล่าจากอลิเซนเกี่ยวกับคำสั่งเสียที่เธอตีความผิดไปก็ยิ่งสนับสนุนแผนการของออตโตและพรรคพวกครับทั้งนี้บริบทในหนังสือนั้นแตกต่างออกไปนิดหน่อยตรงที่อลิเซนในนิยายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผู้วางแผนเธอเป็นคนเดินไปที่ห้องบรรทมเพื่อยืนยันการตายด้วยตัวเองจากนั้นก็ออกคำสั่งให้ปิดตายห้องพักของพระราชาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับให้นานที่สุดเพื่อที่เธอและกลุ่มสีเขียวจะสามารถเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมโดยเฉพาะการกำจัดคนเห็นต่างและรวบรวมพันธมิตรก่อนที่เรนิรากับเดมอนจะรู้ตัวอลิเซนใน House of the Dragon นั้นแตกต่างออกไปซึ่งผมชอบบทของเธอในซีรีส์มากกว่าครับอลิเซนผู้นี้ยังมีเยื่อใยและก็ไมตรีต่อเรนิรามีความรักที่บริสุทธิ์ใจกับวิเซริสและเธอก็รักลูกๆของเธอในทางกลับกันเธอก็จำเป็นจะต้องทำตามคำสั่งสุดท้ายขององค์ราชาแม้ว่ามันจะเป็นการเข้าใจผิดแต่ว่าคำพูดเหล่านั้นก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลต่อการกระทำของเธอครับฉะนั้นตัวละครอลิเซนฉบับ House of the Dragon สำหรับผมจึงมีความซับซ้อนและผมชอบมากครับเทาย่าแอบไปจุดเทียนที่ริมหน้าต่างภายในเรดคีปเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังสายข่าวคนอื่นๆให้แจ้งกับมิสเรียถึงการสิ้นพระชนนั่นเท่ากับว่าไม่ใช่แค่ออตโตแอนด์เดอะแก๊งเท่านั้นที่เตรียมการแต่คณะหนอนขาวที่อยู่ด้านนอกก็รอเวลานี้อยู่เช่นกันเพราะว่านัดแนะเรื่องจุดเทียนสัญญาณเอาไว้แล้วนั่นเองลอร์ดวิสบิลลี่เป็นคนเดียวที่แสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนและมันได้นำไปสู่ความตายด้วยน้ำมือของคริสตันโคในนิยายระบุฉากนี้เอาไว้ว่าลอร์ดวิสบิลลี่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาคือผู้ที่รักษาคำมั่นสัญญาครับเขาจะไม่ตระบัดสัตว์และจะยึดมั่นคำสาบานที่มีต่อองค์ราชาและองค์หญิงแม้อายุปูนนี้แต่เขาก็จะไม่ยอมนั่งฟังแผนการร้ายที่จ้องจะขโมยมงกุฎไปจากองค์หญิงเด็ดขาดจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นจากโต๊ะประชุมซึ่งต่อจากนี้คำเล่าขานที่ได้มานั้นแตกต่างกันครับบางก็บอกว่าลอร์ดวิสบิลลี่ถูกขวางที่ประตูทางออกโดยคำสั่งของออตโตจากนั้นหัตถราชาก็ส่งเขาไปยังห้องขังด้านล่างเพื่อรอการพิพากษาอีกข่าวลือก็ระบุว่าเซอร์คริสตันโคเป็นคนบังคับให้ลอร์ดวิสบิลลี่นั่งลงด้วยมีดที่ทิ่มแทงทะลุลำคอหรือก็มีเชื่อกันว่าลอร์ดวิสบิลลี่ถูกลากตัวแล้วก็โยนออกนอกหน้าต่างจากห้องประชุมยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าเรื่องไหนจะเป็นความจริงแต่ว่าทุกๆแหล่งข่าวก็ยืนยันตรงกันว่าลอร์ดวิสบิลลี่คือคนแรกที่ต้องหลั่งเลือดในอีเวนต์ Dance of the Dragons เกิดข้อมูลเพิ่มเติมก็คือในหนังสือนะครับลาริสสตรองได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและเขายังเป็นคนเสนอให้ทุกคนสาบานด้วยเลือดพร้อมกันว่าจะภักดีต่อราชินีส่วนผู้ที่ทรยศจะต้องตายจากนั้นทุกคนยกเว้นองค์ราชินีก็ใช้มีดกรีดฝ่ามือแล้วกล่าวคำสาบานด้วยกันความตายของลอร์ดวิสบิลลี่ทำให้ตำแหน่ง Master of Coin ว่างลงครับและคนที่มารับหน้าที่นี้ต่อก็คือเซอร์ไทแลนด์แลนนิสเตอร์ไทแลนด์ยังยกประเด็นความน่ากังวลเกี่ยวกับทิศทางของ Storm End ขึ้นมาด้วยซึ่ง Storm End ณตอนนี้ปกครองโดยบอรอสแห่งตระกูลบาราเชียนบอรอสคือบุตรแห่งบอริมุนที่เคยปรากฏตัวในฉากคัดเลือกคู่ครองให้กับองค์หญิงเรนิราในเอพิโซดที่4นอกจากนั้นบอริมุนยังมีศักดิ์เป็นลุงของเรนิสทาแกเรียนแห่งริฟมาร์กอีกด้วยครับยังไงก็ตามบริมุนได้จบชีวิตลงไปแล้วส่วนโบรอสก็ฝากฝ่ายสงครามมากกว่าพ่อของเขาผนวกกับการที่เขามีลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานถึง4คนก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายราชินีสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับ Storm End ทั้งนี้เธอจะเชื่อมด้วยวิธีการแบบไหนผมไม่สปอยนะครับเอาไว้ดูกันต่อในเอพิโซดหน้าว่าจะมีพูดถึงหรือไม่และทีมสีเขียวจะทำสำเร็จหรือเปล่านะออตโตและเดอะแก๊งในฉบับ House of the Dragon ยังวางแผนสังหารเรนิราเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของวิเซริสอย่างร้ายแรงเพราะเราต่างรู้ดีครับว่าราชาทรงรักพระธิดาของพระองค์มากมายเหลือเกินและแม้แต่อลิเซนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับซึ่งเธอก็ยังแสดงออกถึงท่าทีที่โมโหเมื่อรับรู้ถึงแผนการเหล่านั้น
ในห้องพักของเฮเลนาเราจะได้เห็นลูกชายหญิงฝาแฝดของเธอจนได้ครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กทั้ง2คนก็คือณตอนที่พวกเขาถือกำเนิดในปี123 AC ไข่มังกร2ใบถูกเอาไปวางไว้ในเปลพวกมันฟักออกมาพร้อมกับผูกสัมพันธ์กับผู้เป็นเจ้าของเจเฮรานั้นตัวเล็กและโตช้าเธอไม่ร้องไม่ยิ้มและไม่ทำสิ่งใดเลยที่เด็กทารกพึงกระทำส่วนเจเฮริสนั้นตัวโตและแข็งแรงกว่าแต่ส่วนที่เกินความสมบูรณ์แบบของความเป็นทาแกเรียนก็คือเด็กชายมีนิ้วมือข้างซ้าย6นิ้วนิ้วเท้าทั้ง2ข้างก็มี6นิ้วเช่นกันยังไงก็ตามการมีลูกก็ไม่ได้ส่งผลต่อความหลงไหลในเนื้อหนังมังสาของเอกอนลือกันว่าเอกอนนั้นแอบไปมีลูกแฝดกับหญิงนางลมที่เขาไถ่ตัวมาจาก Street of Steel แล้วก็ยังมีลูกสาวกับหญิงรับใช้อีกด้วยการตามเอกอนที่หายตัวไปกลายเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวในเอพิโซดนี้ครับเพราะว่าเด็กหนุ่มจะต้องเป็นราชาแห่งบัลลังก์เหล็กคนต่อไปเราจึงได้เห็นอัศวินที่เป็นตัวแทนของออโต้กับลีเซนออกตามหาตัวเอกอนซึ่งก็เป็นแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเพราะปกติแล้วลีเซนจะเชื่อฟังพ่อของเธอแต่ว่าคราวนี้เธอซ้อนแผนโดยการส่งคริสตันกับเอมอนออกไปเพื่อให้ได้ตัวเอกอนก่อนอัศวินฝาแฝดเออริกและอาริกเราจะได้เห็นฉากลานประลองที่จัดขึ้นลับๆโดยการเอาเด็กอายุประมาณ10ขวบมาต่อสู้กันซึ่งเราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้คือบุตรแห่งเหล่านางโลมที่ไม่ได้ต้องการให้พวกเขาถือกำเนิดและคนที่พยายามออกมาปกป้องและยับยั้งความป่าเถื่อนนี้ก็คือมิสเรียที่เสนอที่ซ่อนตัวองค์ชายเอกอนแลกกับการเข้ามากำกับดูแลโดยทหารซิตี้วอชในยุคสมัยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้กับเด็กๆอีกนอกจากนั้นเรายังได้เห็นลูกนอกสมรสที่มีผมสีเงินแบบเดียวกับองค์ชายเอกอนผนวกกับความชื่นชอบการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในนี้ก็สะท้อนถึงตัวตนของเด็กหนุ่มอีกทั้งมันก็ไม่การันตีด้วยว่าเมื่อเอกอนที่2ขึ้นครองบัลลังก์เขาจะทำตามที่มิสเรียร้องขอด้วยหรือเปล่าเอมอนแสดงเจตจำนงของตนเองออกมาว่าเขานั้นคู่ควรจะสืบทอดไอออนโทรนมากกว่าพี่ชายเอมอนนั้นเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆทั้งความรู้วิชาดาบและหัวใจอันแน่วแน่ซีนนี้ถูกถ่ายทอดเป็นปมทิ้งเอาไว้นะครับแล้วมันคงจะถูกนำกลับเอามาใช้อีกรอบในตอนต่อๆไปแน่นอนนอกจากนั้นตอนที่คริสตันบอกว่าตรากตรำเพื่อสิ่งที่คนอื่นได้เปล่านั้นเขาเข้าใจดีคำพูดนี้ก็สื่อไปถึงอดีตเมื่อครั้งที่คริสตันต้องการให้เรนิราหลบหนีไปยังทวีปเอซอสกับเขาแต่ว่าคนที่ได้เรนิราไปเป็นคู่ครองกลับเป็นเลนอร์ที่ไม่ได้ต้องการองค์หญิงในฐานะภรรยาเลยแม้แต่น้อยศพของวิเซริสถูกห่อเพื่อรอกระบวนการทำพิธีถวายพระเพลิงโดยข้อมูลในหนังสือบอกว่าระฆังสัญญาณดังขึ้นในวันที่10แห่งปีที่129 AC เพื่อบ่งบอกการสิ้นสุดแห่งยุคสมัยนกเรเวนนับร้อยๆตัวถูกส่งออกไปทั่วเวสเทอรอสเพื่อกระจายข่าวการขึ้นครองราชของเอกอนเกือบ7วันที่วิเซริสตายและถูกทิ้งไว้ในห้องบรรทมราชินีก็อนุญาตให้เซเลนซิสเตอร์เข้าไปในนั้นเพื่อเตรียมพระศพเรนิสที่พักอยู่ใน King's Landing ถูกขังเอาไว้ในห้องตั้งแต่ช่วงเช้าที่วิเซริสตายจากนั้นอลิเซนจึงเข้าไปเจรจาขอการเป็นพันธมิตรจากเรนิสเพราะอลิเซนเชื่อว่าจำนวนมังกรจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เรนิราจะใช้เป็นตัวตัดสินว่าจะเจรจาหรือว่าทำสงครามและผมต้องบอกว่าอลิเซนคิดถูกเพราะว่าในหนังสือก็มีการคำนวณมังกรโดยเรนิราจริงๆคำเปรียบเปรยที่เรนิสพูดกับอลิเซนก็เป็นคำพูดที่แทงใจดำและสื่อไปถึงการกระทำทั้งหมดของราชินีเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้สิ่งที่อลิเซนทำลงไปทั้งการยอมแต่งงานกับวิเซริสการมีลูกให้พระองค์การโดนเรียกตัวดึกๆการสร้างความพร้อมให้กับเอกอนครองบัลลังก์ไม่มีสิ่งใดเลยที่หญิงสาวทำเพื่อตัวเองครับเธอยังคงเป็นจำเลยรักที่อยู่ในคุกของเหล่าผู้ชายที่เธอห่วงใยทั้งพ่อสามีและลูกชายท้ายสุดมันก็เหมือนกับการเจาะหน้าต่างหลอกตัวเองว่าได้อิสรภาพแล้วแต่อลิเซนก็ยังคงอยู่ภายใต้เงาของคนเหล่านี้เออริกและอาริกพบตัวเอกอนตามคำแนะนำจากมิสเรียเขาถูกซ่อนเอาไว้ภายในวิหารเฟสออฟเดอะเซเว่นทว่าเมื่อพบตัวเด็กหนุ่มก็พยายามหนีจนนำไปสู่การต่อสู้เพื่อแย่งตัวเอกอนสังเกตว่าเออริกไม่ได้ร่วมวงดวลดาบเขาเลือกที่จะจับตาดูและประเมินสถานการณ์ในขณะเดียวกันคำพูดของเอกอนก็บ่งบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการบัลลังก์เขาแค่อยากใช้ชีวิตสำราญในแบบของตนเองไปเรื่อยๆและเขาพร้อมที่จะล่องเรือแล้วหายตัวไปคำพูดนี้นอกจากจะทำให้เอมอนครุ่นคิดมันยังเป็นอีสเตอร์เอ็กไปในตอนที่คริสตันโคชวนให้องค์หญิงเรเนล่าล่องเรือไปด้วยกันและยังสื่อไปถึงเลนอร์ที่ยอมสละตำแหน่งหลอดแห่งดริฟมาร์กและทิ้งความวุ่นวายทางการเมืองแล้วขึ้นเรือไปกับคนรักของเขาด้วยครับลิเซนเข้าไปเจรจากับพ่อของเธอเพื่อยืนยันว่านับจากนี้กระบวนการทั้งหมดจะมาจากความต้องการของเธอโดยตรงเธอจะยื่นข้อเสนอเจรจาให้เรนิราปฏิเสธทางเลือกที่จะหาทางสังหารองค์หญิงและในวันรุ่งขึ้นเอกก็จะเข้าพิธีสวมมงกุฎพร้อมกับดาบแบล็กไฟเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของตระกูลทาแกเรียนนับตั้งแต่อดีตลิเซนล่วงรู้ข้อมูลจากลาริสเกี่ยวกับสายข่าวของมิสเรียว่าแท้จริงแล้วเทาย่าคือแมงมุมที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพระราชวังคอยส่งข้อมูลภายในออกไปนอกจากนั้นเราจะได้เห็นการกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนของลิเซนอีกด้วยเออริกตัดสินใจพาตัวเรนิสหลบหนีเขาใช้เส้นทางลับที่ผ่านไปยังห้องเก็บกะโหลกศีรษะเบลาเรียนที่ชวนให้คิดถึงตอนที่เดมอนลักลอบนำทางเรเนราออกไปนะครับในขณะเดียวกันเราจะเห็นชายในชุดผ้าคลุมลงมือเผาอาคารแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่ชัวร์นะครับคาดเดาในเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นหอนางรมที่เอกอนแวะเข้าไปเที่ยวบ่อยๆซึ่งคนที่ลงมืออาจจะเป็นอาริก
เป้าหมายก็เพื่อกำจัดลูกนอกสมรสของเอกอนให้หมดนั่นเองแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีครับเอาละและฉากสุดท้ายของซีรีส์ก็จะเป็นฉากขึ้นครองบัลลังก์ของเอกอนพร้อมกับการปรากฏตัวของเรนิสและมังกรของเธอจากดราก้อนพิทก่อนที่จะตัดสินใจระหว่างเป่าให้ไววอดหรือว่าละเว้นชีวิตซึ่งเธอก็เลือกทางเลือกที่2เรนิสสวมชุดออกรบล่าถอยไปพร้อมกับเมลิสมังกรคู่ใจของเธอและเธอคงมุ่งหน้าไปยังดราก้อนสโตนเพื่อแจ้งข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคิงส์แลนดิ้งให้เรนิราได้รับรู้กลับกันนะครับในนิยายนั้นบอกเล่าเหตุการณ์เดียวกันเอาไว้แบบนี้ครับในขณะที่กำลังเร่งรีบกับการเตรียมพิธีราชาพิเศษดราก้อนพิทถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดพิธีการเนื่องจากที่นั่นมีหลังคารูปโดมขนาดใหญ่กำแพงหนาประตูทำจากทองแดงเพื่อคุ้มกันยากที่ผู้ทรยศจะเจาะเข้ามาขัดจังหวะช่วงพิธีการและยังรองรับผู้คนได้มากถึง 80,000 คนเมื่อถึงเวลาเซอร์คริสตันโคเป็นคนสวมมงกุฎเหล็กที่ประดับด้วยทัพทีมที่เคยเป็นของเอกอนผู้พิชิตให้กับเอกอนที่2บุตรชายแห่งคิงวิเซริสและควีนอลิเซนพร้อมกับประกาศชื่อเอกอนแห่งตระกูลทาแกเรียนนามที่2แห่งเอกอนราชาแห่งอันดาวรอยนาปฐมบุรุษลอร์ดแห่ง7อาณาจักรและผู้ปกครองแผ่นดินจากนั้นราชินีก็สวมมงกุฎให้กับลูกสาวของเธอเฮเลนาผู้เป็นทั้งน้องแล้วก็ภรรยาของเอกอนจากนั้นก็จูบไปที่แก้มพร้อมกับคุกเข่าก้มศีรษะลงแล้วก็พูดว่าราชินีของพระองค์ทั้งนี้มันก็มีข้อถกเถียงเรื่องงานพิธีดังกล่าวเช่นจำนวนประชาชนที่เข้ามานั้นมากกว่าแสนคนแต่บางความเห็นกลับบอกว่าจำนวนมีแค่ครึ่งเดียวของที่นั่งทั้งหมดว่ากันว่ามีคนจำนวนหนึ่งสังเกตความผิดปกติได้โดยเฉพาะจำนวนของอัศวินราชองครักษ์ที่ควรจะมี5คนณตอนนั้นแต่กลับปรากฏในงานแค่4คนว่ากันว่าคืนก่อนหน้าเซอร์สเตฟานดาร์คลินแห่งคิงส์การ์ดกับทหารติดตามจำนวนหนึ่งได้ออกเดินทางขึ้นเรือไปยังดราก้อนสโตนอีกทั้งพวกเขาไม่ได้ไปมือเปล่าแต่ว่าเอามงกุฎสีทองที่ราชาวิเซริสสวมใส่ไปด้วยจากนั้นเมื่อพิธีการเสร็จสิ้นเอกอนก็ขึ้นไปขี่ซันไฟมังกรประจำตัวของเขาบินรอบเมือง3รอบก่อนที่จะลงสู่พื้นดินภายใต้กำแพงเรดคีฟจากนั้นเซอร์อาริกคากิลก็เป็นคนนำทางพระราชาคนใหม่ไปนั่งบัลลังก์ไอออนโทรนต่อหน้าลอร์ดแห่งอัศวินกว่า1,000คนที่กู่ร้องแสดงความยินดีต่อเอกอนที่2ฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนตลกร้ายที่ทีมสร้างจงใจวางบทให้เรนิสยังอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งเพื่อให้เธอและมังกรเป็นผู้ทำลายพิธีการจากด้านในพร้อมกับแสดงออกถึงสัญญาณว่าเธอจะเข้าร่วมศึก Dance of the Dragon ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วล่ะครับก่อนจากกันไปก็ฝาก The Moose Store เอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่กำลังหาขนมอร่อยๆก็แวะมาสั่งซื้อกันได้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะส่วนคุณผู้ชมที่ดูวิดีโอ The Move แล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือถ้าชอบมากๆและอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกด Super Thanks เพื่อสนับสนุนค่าผ่อนบ้านให้ผมก็ยินดีมากๆครับเอาล่ะผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ